ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยิ้มนะครับมีราชฤทธิ์ ปอธนพลเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเพชรบุญเกิดนะครับหรือว่าสันโต๊ดปอปรีชาชัยเดิมนะครับเพชรบุญเกิดนะครับนักชกวัย17ปีจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับมีคุณอั๋นสุขุมวิทนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเยบุญมาให้การสนับสนุนนะครับอั๋นสิทธิ์โอครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอั๋นสุขุมวิทเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้นะครับซ้ายนครกับทางด้านของเพชรบุญเกิด108ปอนด์เท่ากันครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกปรับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟันหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมา1นาทีแรกใส่กันเลยครับไม่ต้องรอครับไม่มียึกยักเลยครับนี่ครับเดินเข้าหาบ้างครับทางด้านของซ้ายนครคู่นี้โชคกับพี่การ108ปอนด์นะครับในรุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับฝ่ายแดงสายนครน้ำเงินเพชรบุญเกิดนี่แหละวันนี้เราขยับมาสัปดาห์เดียวนะครับบ่าย 2:15 สัปดาห์ต่อไปก็เหมือนเดิมเที่ยง15นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา PPTV HD นะครับถ่ายทอดสดมอโต้ GP นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะถ่ายทอดสดมอโต้ GP จากบุรีรัมย์นะครับสนามใหญ่ในเมืองไทยครับสายนครแล้วครับทำไมถึงชื่อสายนครเนี่ยครับสายล้วนๆแหละครับสายทั้งแถบครับแหมถ้าเกิดไม่บอกว่าบ้านเกิดอยู่นครปฐมนะครับคงจะคิดว่าเป็นนครศรีธรรมราชครับโอ้โหแต่ว่าเพชรบุญเกิดนี่แทงเข่าถึงหน้าเลยครับเอาล่ะครับโดนเข่าเข้าหน้านี่2ครั้งติดครับสายนครโอ้โหแทงเข่าขวาอีกทีนึงแม่เกือบเสียหลักล้มครับสายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแล้วครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับแข้งซ้ายครับเรารุ่นวัยแค่15ปีครับนี่คือรุ่นใหม่สายเลือดใหม่ของค่ายมวยสก.สุไหยิมนะครับเอาแข้งขวาคืนมาตอนนี้ทางด้านของเพชรบุญเกิดหรือว่าสันโต๊ดนะครับย้ายมาซ้อมอยู่ที่อั๋นสุขุมวิทเรียบร้อยแล้วครับมาจากชัยบาดาลลพบุรีครับบ้านเดียวกับเพชรแปดริ้วเลยครับวันนี้นะครับนี่แหละครับลูกบอลเรื่องตรงเนอร์คุณปานวัฒนกิจเจริญวงศ์ก็ชมรายการนี้ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนี่ชกอภรกรด้วยอ้าวโอ้แต่ว่าซ้ายจัดจ้านมากๆนะครับทางด้านของสายนครครับเตะเข้าชายโครงนี้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเพชรบุญเกิดครับแทงเข่าเข้าหน้าก็หลายครั้งเช่นเดียวกันครับเอาละครับหาตัวเจอแล้วครับหาตัวเจอแล้วแทงเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้จากสายนครงัดศอกซ้ายครับสายนครเจอศอกขวาคืนครับเอาละครับมาเนี่ยครับเสริมศอกใส่กันเลยครับคู่แรกยกแรกของวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยนี่คือความมันความเร้าใจครับติดตามได้นะครับบัตรหมดรอไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์นะครับเห็นไหมว่าวันนี้ขยับเวลามาเป็น14นาฬิกาครับเห็นกันใกล้ๆครับช่วงท้ายครับน้องไม่กลัวพี่แข้งซ้ายใส่เข้าไปหมดยกพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาด้วยนะครับยกที่2คู่แรกเปิดหัวครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับชนกันต่อนะครับมีอัดฉีด 50,000 บาทนะครับให้กับทางด้านของสายนครยาเข็มกระตุ้นเข็มใหญ่ๆมาแล้วครับทางด้านของสายนครนะครับดาวรุ่งวัย15ปีนะครับจากนครปฐมครับนครใจศรีนครปฐมนะครับบนเวทีครับแม่มวยเวทเล็กใช้กรรมการตัวเล็กเลยครับดำเกินมีซาดครับแต่ว่าประสบการณ์สูงนะครับเปิดฉากนะครับท้าดวลชวนแรกแล้วนะครับเปิดเกมนะครับทางด้านของสายนครครับแม่ 50,000 นี่จะกระตุ้นได้หรือเปล่าครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับฉีดหรือชาครับคุณผู้ชมครับติดตามดูครับอุ้ยบัตรขวาของเพชรบุญเกิดแทงเข่าขวาครับเพชรบุญเกิดไม่โดนนะครับแทงเข่าขวาอุ้ยแต่ว่าดอกนี้ครับแหมเต็มยุ้งข้าวตีซ้ายนะครับเพชรบุญเกิดครับโอ้คึกคักขึ้นมาครับสายนครครับกรรมการเตือนทั้งคู่แหละครับเชื่อครับเตะซ้ายครับสายนครโดนขวาคืนจากเพชรบุญเกิดมาคู่แรกวันนี้ก็มันแล้วนะครับสายนครแดงทั้งเงินเพชรบุญเกิดเอาวันนี้ทั้งมารยนตรงหนึ่งแล้วก็ลีน่าประเทศไทยคุณสงวิทย์นะครับจีเกิ้ลบูดเซอร์เจลนางอ้าวมีรางวัลเยอะๆเยอะๆอ่ะใส่เข้าไปครับเอาละครับตีเกาะเคาะไม้มาแล้วครับศอกขวาหัวใจถือว่าสอบผ่านครับทางด้านของสายนครขวางหน้าไว้ครับวงในไล่แขนครับเอาละครับเห็นคนเร้าใจแล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัวความมันในวันนี้ครับสนุกจริงๆนะครับถึงอาวุธครับแทงเข่าขวาครับโดนหมัดเตะซ้ายครับสายนครเจอเข่าขวาของเพชรบุญเกิดเตะซ้ายครับสายนครครับแม่เตะซ้ายเข้าชายโครงเลยนะครับสามแข้งครับนี่ครับมีของดีอยู่กับตัวครับงัดออกมาครับเอา
โอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับเอ้าแค่ยก2อย่างนี้แล้วสายนครแดงน้ำเงินเพชรบุเกิดเอาความเสียไปเอาแทงมาเอาเสียไปเอาประกันเงินมีสารแกเย่มากลางเวทีครับดวลกันต่อแล้วครับแข้งซ้ายครับยาวๆครับทางด้านของนั่นแหละครับซ้ายนครครับทางด้านของเพชรบุญเกิดครับดันเข้าเชือกพยายามที่จะขวางหน้าใช้แขนขวาครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวครับใช้แขนขวาน็อกเอาไว้เข้าซ้ายยัดโอ้โหเนี่ยครับยัดเข้าไปเอาละครับบรรยากาศตอนนี้ตลบอบอวลไปหมดแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมครับพยายามครับเนี่ยครับซ้ายนครครับหนีไม่ออกพยายามแทงเข่าสู้แทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้สุดติงกระดิ่งแมวเลยนะครับนี่เพียงยกที่2เลยครับโอ้ยเข้าไปโดนเข่าขวาครับดูครับว่าแม่ใครจะอ่อนเนื้ออ่อนนมล็อกได้ครับเพชรบุญเกิดตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอ้าวปลายยกปลายยกปลายยกสายนครแดงเอ้าเข้าอีกเข้าเพชรบุญเกิดเอ้าเตะเตะเตะแทงไปแทงซ้ายโอ้โหเอ้าระฆังระฆังใกล้มาใกล้มาเอ้าเข้ามาระฆังมาแล้วนะฝ่ายแดงสายนครก็เป็นเพชรบุญเกิดสะใจแฟนมวยทั้งเมืองทั้งเมืองไทยได้ช็อตเป็นภาพช้านะครับผลงานนายกที่ผ่านมาครับวงในครับขวางหน้าไล่แขนแลกเข้ากันเลยครับใครดีใครอยู่นะครับเพชรบุญเกิดก็เข่าซ้ายเสียบเข้าไปครับดูนะครับสีหน้าแววตาครับยังละอ่อนเลยครับทางด้านของซ้ายนครนะครับแต่ว่าอาวุธไม่ธรรมดาแหละครับน่าสนใจตามต่อครับครึ่งทางยกที่3คู่เปิดหัวความมันในวันนี้ครับแล้วครับจับเลยนะครับจับเลยครับท่านโอ้แล้วเนี่ยครับชิงออกก่อนเลยนะครับซ้ายนครครับเล็กกว่าเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่อาศัยความเร็วครับอุ้ยเข่าขวาของเพชรบุญเกิดเข่าซ้ายของเพชรซ้ายนครครับเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาโต้จากเพชรบุญเพชรบุญเกิดครับอุ้ยแม่แยกเขี้ยวแยกเขี้ยวแทงเข่าขวาครับคล้องได้ครับซ้ายนครแทงเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาคืนอุ้ยแล้วแทงซ้ายราคาครับเอ้าโอ้โหเอ้าซ้ายนครซ้ายซ้ายซ้ายไปเพชรบุญเกิดเอ้านะเอ้าตันไปเอ้าเสียบไปเอ้าโยนไปเพชรบุญเกิดยอมใจเขาเลยครับยอมใจเขาเลยครับนาทีแรกครับของยกที่3ครับต้องบอกว่าตอนนี้ฝุ่นตลบแล้วนะครับดูนะครับซ้ายทั้งแถบนะครับซ้ายนครครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายครับใส่เข้าไปเอาแล้วครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับอย่าย่นอย่ายุบนะครับสำหรับทางด้านของเพชรบุญเกิดใครจะยุบก่อนนะครับตอนนี้นี่ซ้ายนครนี่แรงขึ้นมาครับกรรมการดับเพลิงมีศาสตร์แยกครับเดินเข้าหาต่อครับแทงเข่าขวาครับเพชรบุญเกิดสายนครแทงซ้ายเจอเข่าซ้ายของเพชรบุญเกิดครับขวางขวางโดนซ้ายก่อนครับขวาครับซ้ายขึ้นมาครับแล้วก็ซ้ายขึ้นไปหมัดซ้ายของสายนครเนี่ยครับซ้ายทั้งแถบโอ้โหคู่แรกอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเอ้าเพชรบุญเกิดชนเอ้าสายนครขยับมาซ้ายมาเอ้าเตะไหมเอ้าแทงมาเพชรบุญเกิดซ้ายไปเอ้าไหนแหมไหนน้ำเงินแล้วยาวกว่าเอ้าแต่ว่าเข้าข้างกรรมการเอ้าเอาละครับหันเรียงขวางครับเอียงข้างแล้วครับทางด้านของเพชรบุญเกิดนะครับน้องไม่กลัวพี่นะครับนาทีนี้ครับเอาละครับเข้าซ้ายครับจ่ายคืนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของเพชรบุญเกิดเอาละครับตั้งหลักตั้งลำได้ครับหลังจากที่นาทีเศษที่ผ่านมาปล่อยให้ทางด้านของซ้ายนครครับเปิดฉากเดินใส่ชุดใหญ่เลยครับเอาละครับโอ้ยแม่เจ้าเลยครับสนุกเหลือเกินนะครับสับสอครับโดนแข้งซ้ายเอาละครับขยับมาครับต่อยซ้ายแม่ต่อยหัวใจเลยครับขยับเข้าไปครับโอ้แทงขวายาวๆครับเตะซ้ายไม่เข้าครับแทงเข่าขวาขึ้นมาครับเพชรบุญเกิดโอ้โหไปโกรธกันจากไหนครับเนี่ยครับออกอาวุธยังไม่หยุดเลยนะครับจนถึงตอนนี้ครับปลายยกที่3เอ้าสายนครแดงนะครับเฮ้โอ้โหลูกนี้สวยเอ้าถอยตัวไอ้ขาไปเอ้ามือนะครับแหมติดอยู่กับเชือกนะครับกรรมการแกออกมาครับโอ้โหสายนครครับสอดแขนอีกแล้วครับดูนะครับจับปิดกดลงมาแล้วครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปช่วงท้ายๆแข้งซ้ายลุดเอาวี่เข้มข้นเร้าใจจริงๆครับแขนซ้ายนะครับเพชรบุญเกิดครับหมัดของสายนครครับใส่ซ้ายมาเจอศอกขวาของเพชรบุญเกิดสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยครับพี่น้องโอ้สายนครน้ำเงินเพชรบุญเกิดโอ้โหน้ำเงินมาอัดฉีดแล้วขึ้นยกใหม่50,000 นี่เลยครับยายดีนี่มีคุณเข่าปากอกนพรัตน์เกียรติกำธรมาดูวันนี้เพชรบุญเกิดน้ำเงินนะครับอ่ะ
นะครับผลงานในยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าแลกศอกแลกเข่ากันเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับโอ้โหตามต่อครับยกที่4ครับจากนี้ไปจะจบแบบไหนอย่างไรน่าสนใจแล้วครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยครับ3ยกนี้ต้องบอกว่า108ตลบไปแล้วครับเอาล่ะครับยกที่4นะครับตอนนี้ 100,000 บาทแล้วนะครับฝั่งละ 50,000 บาทนะครับได้อัดฉีดไปครับไทยชนะนี่เอาไปเลยนะครับเอาแทงแทงครับแทงซ้ายครับสายนครอาศัยความเร็วครับโอ้แล้วจับดีกว่าครับจังหวะนี้กรรมการจำเคร่งมีศาสตร์แยกมาครับเพชรบุญเกิดสับศอกขวาครับโดนแข้งซ้ายของสายนครครับสับศอกขวาครับเพชรบุญเกิดแล้วแทงเข่าขวาครับเตะขวาครับสายนครแม่ไม่ได้มีสายอย่างเดียวครับแทงเข่าขวาเสียบซ้ายมาเสียบซ้ายเจอเข่าขวาคืนครับโอ้ยัดเข้ามุมเอ้าตะลุบโดนกันไม่อั้นเลยจำเคร่งมีศาสตร์แกะแยกเอ้าชนเพชรบุญเกิดเพชรบุญเกิดชนอย่างเดียวเอาเสียบไปโอ้สวยเอาซ้ายมาเอาอย่ารอดอย่าเอาฟันอีกแล้วเอาเสียบไปสายนครโอ้ยเขาหายใจทางไหนกันครับเอาละครับทางด้านของเพชรบุญเกิดครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักไส้บ้างเอาเข้าขวาศอกขวาครับโอ้โหต้นยกกลางยกและเดี๋ยวปลายยกจะเป็นยังไงครับนี่กลางยกครับโอ้เดือดเหลือเกินนะครับตั้งแต่วินาทีแรกของยกแรกครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับหัวใจน่ากราบเหลือเกินครับแน่ครับตั้งศอกกระแทกเข้าไปครับเพชรบุญเกิดตีเข่าขวาครับพยันจะสับศอกนะครับเพชรนครเจอเข่าขวาของเพชรบุญเกิดตีเข่าขวาครับว่ากรรมการบุญน้ำเกลือแยกออกมาเอ้าสายนครแดงเพชรบุญเกิดเอ้าซ้ายไปเอ้ยดันเอ้าแหมลูกนี้ไม่ล้มโอ้โหยังวัดดวงกันอยู่ตลอดนั่นแหละครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้แม้แต่ช็อตเดียวนะครับแข้งซ้ายครับสายนครครับขวางหน้าได้เข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้ยชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยครับได้ใจท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับแหมคือถ้าเกิดไม่เดินนี่ก็โดนแข้งซ้ายของสายนครแหละครับเพชรบุญเกิดครับตีได้ไหมอ่ะพลิกมาโอ้ลูกนี้ดีแม่โอ้ยุ่งแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับท่านครับโอ้ถึงตัวตีได้ไหมครับตีได้ไหมจับได้เฉยๆแต่ตีไม่ได้ซะแล้วครับโอ้โหสายนครแม่ต้นกลางนี่เอาเพชรบุญเกิดหมดเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงถังแล้วไงอ่ะเกลี้ยงถังเลยอ่ะเกลี้ยงเลยเอ้าโอ้โหบันเลงเลยนะครับสายนครนะครับช่วงท้ายปลายยกครับเนี่ยครับจับได้ครับหนีบมาตีนะครับทางด้านของสายนครครับตอนนี้ทำอะไรดูดีไปหมดแล้วครับช่วงท้ายปลายยกแข้งซ้ายครับทางด้านของเพชรบุญเกิดนะครับออกมาเร่งชุดใหญ่ครับในช่วงต้นยกแต่ว่าตอนนี้ปลายยกแล้วครับโอ้ไปออกอาการหมดแรงนะครับเพชรบุญเกิดครับโอ้เนี่ยครับเป็นไปได้ทุกอย่างจริงๆครับหมัดใบมวยครับคือแรกกันตั้งแต่วินาทีแรกครับคุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้ครับน้ำมันในถังใครเหลือมากกว่ากันนี่เห็นแล้วนะครับเตะซ้ายสวยแล้วก็ดันครับโอ้เป็นเพชรบุญเกิดโอ้โหน้ำมันเกลี้ยงถังเลยอ่ะโดนสายนครนี่ระดมเลยระดมเป็นโอ้โหจะเลยนะครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยครับเข่าซ้ายเสียบและคาครับขวางหน้าครับหมัดซ้ายมาครับเรียกว่าจัดเต็มเลยครับทางด้านของสายนครครับนี่เป็นจังหวะที่ทางด้านของเพชรบุญเกิดนะครับเร่งนะครับในช่วงต้นยกนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายคู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นมวยคู่เดียวนี่แหละครับที่ไม่มีช่องไฟให้ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนเลยครับเพราะว่านักมวยออกอาวุธกันไม่หยุดครับอาเตะหลุดครับสายนครครับโอ้โหต้องจำชื่อไปเลยครับเด็กคนนี้ครับสายนครนายกหนุ่มสารยาครับแต่ว่าเพชรบุญเกิดยังไม่ยอมนะครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับท่านครับศอกขวาของเพชรบุญเกิดครับศอกซ้ายครับเอาละครับจะพยายามจะสอดในไม่ได้แล้วนะครับอู้จับดีกว่าครับเดินต่อนะครับเพชรบุญเกิดขยับเข้าไปทำอะไรได้ไม่ได้ครับหมัดขวาครับงัดศอกขวาครับเตะซ้ายคืนโอ้โหเป็นมวยเสมอต้นปลายเลยนะครับสายนครต้นๆทำท่าอย่าโดนเข่าทำท่าจะงอเหมือนกันนะแต่ว่ากลางๆปลายๆนี่แกโอ้โหตีนซ้ายแกแม่นมากเลยนะครับแม่เสมอต้นปลายจริงๆนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านแหละครับน่าจะชื่นชอบนะครับทางด้านของสายนครนะครับหันมาต่อเกมรับแล้วครับเนี่ยครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปครับดูกันว่าทางด้านของเพชรบุญเกิดนะครับมาถึงตรงนี้ครับ
ยังมีความพยายามนะครับแต่ว่าเชื่องช้าแล้วครับเนี่ยครับศอกขวานำเข้าไปทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับนักมวยนะครับที่อยู่บนเวทีค่อยๆขยับเข้าไปครับนิ่งมากจริงๆครับเด็กดาวรุ่งวัย15ปีเท่านั้นครับโอ้โหต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างนะครับทั้งบูทั้งบุญนะครับได้จังหวะฉายก็ฉายนะครับแม่จะก้มไปต่อยนะครับเจอแข้งซ้ายหน้าครับเอาละครับตอนนี้ก็แม่นี่ครับสลับขาสลับขาครับนี่ครับซ้ายหลังแล้วครับมั่นใจแล้วนะครับทางด้านของไซนครครับขยับออกมาเป็นมวยซ้ายมวยขวาจริงๆแล้วก็เป็นมวยซ้ายแหละครับอย่างที่เราเห็นครับถึงว่าชื่อว่าไซนครครับเริ่มมั่นใจก็เริ่มมีขยับครับโอ้โหแต่ว่าเพชรบุญเกิดวันนี้นี่ก็ต้องจำชื่อเขาไม่เช่นใครเดียวกันนะครับคนที่เชียร์มาตั้งแต่ต้นครับคงจะลืมไม่ลงนะครับอ้าวแม่โอ้แกท้อแล้วอ่ะแกทำท่าจะตีอยู่แล้วเหมือนกันนะทีต้นน่ะแต่ว่าสายนครแกไม่ยอมอยู่แกก็อัดไปอัดมาจนกระทั่งเพชรบุญเกิดแกก็แย่เลยทีเดียวนะครับช่วงท้ายปลายยกเลยนะครับปีเร่งกรองรัวเลยครับเนี่ยครับขยับเดินก็จริงนะครับทางด้านของเพชรบุญเกิดครับแต่ดูเหมือนว่าอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปครับเกรียงแล้วนะครับเกรียงถังแล้วจริงๆครับลิฟต์ไม่ขึ้นแล้วครับสายนครครับดาวรุ่งวัย15ปีจากสามพรานนครปฐมนะครับเนี่ยครับนักชกรุ่นน้องนะครับก็ต้องบอกว่าสมมุติแบบครับคู่แรกคู่เปิดหัวความมันในวันนี้ครับสุดๆไปเลยจริงๆครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยครับได้ใจท่านผู้ชมนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของสายนครนะครับนายกหนุ่มสารยาครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย15ปีจากสามพรานนครปฐมนะครับเป็นติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด